ครับเชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับเพื่อกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาไปยังสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับผมอาจจะตัดคำต่อท้ายไปนิดหนึ่งตอนนี้นะฮะคงเข้าใจคือที่ผมอาจจะต้องกราบขอโทษนะครับอาจทำอะไรที่ผิดแบบพร้อมเข้าไปบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าจะใจร้อนไปสักนิดนึงนะตอนนี้ผมใจเย็นแล้วนะครับแล้วผมก็เกิดปี2497ท่านเกิดปี2522ก็ถือว่าผมพูดกับน้องมั้งหรือหลานทำนองเนี้ยวัยนะคงไม่ใช่ยากกันอยู่แล้วล่ะเพราะนั้นสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่สมาชิกอื่นๆได้กล่าวแล้วว่ามันย้อนหลังไปนานมากเกินไปตั้งแต่ปี2557นะเพราะนั้นถ้าท่านย้อนท่านน่าจะต้องย้อนไปก่อน57ด้วยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับผมกราบเรียนว่าท่านกล่าวว่าผมเป็นรัฐาภิปัตย์อะไรก็แล้วแต่นั่นมันนานมาแล้ววันนี้ผมก็เข้ามานั่งในสภาได้พร้อมกับท่านรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนะครับที่ทำให้ท่านมานั่งและได้มีโอกาสพูดในวันนี้แล้วการเข้ามาของผมไม่ต้องบังคับใครเพราะเป็นเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของทางสภาในเรื่องของส.ส.ในเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลเขาเสนอผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะนั้นกรุณาเข้าใจซะด้วยนะตรงนี้นะเพราะท่านบอกว่าผมไม่บังคับคนโน้นคนนี้ให้ผมอยู่ต่อถ้าเขาไม่เลือกผมก็อยู่ต่อไม่ได้นะแล้วก็สว.ก็ไม่ได้ใช้คะแนนสว.ทั้งคะแนนเลยใช่ไหมมันผ่านแล้วตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองเมื่อผมเป็นรัฐาภิปัตย์เนี่ยผมทราบดีว่าผมเข้ามามันต้องหาเหตุผลว่าผมเข้ามาเพื่ออะไรถ้าผมเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์นะผมไม่เข้ามาให้มันปวดหัวหรอกนะเพราะถ้าคิดแบบที่ท่านคิดเนี่ยผลประโยชน์โน้นผลประโยชน์นี้มันเหนื่อยมากกว่าใช้สมองทำงานเนี่ยผมว่าจะโกงอะนะถ้าคิดว่าจะโกงอะเพราะผมเป็นคนไม่ชอบการทุจริตคดโกงไม่ชอบการเรียกรับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดแต่กูได้หาหลักฐานมาในช่วงนั้นถึงแม้ว่าผมจะเป็นรัฐบาลคสช.มีคำสั่งคสช.แต่ก็มีการฟ้องไปหลายคดีด้วยกันนะครับในช่วงนั้นแต่เขาก็พิสูจน์มาแล้วว่าผมไม่มีความผิดตามนั้นไม่ใช่ผมไม่ถูกตรวจสอบมาเลยเมื่อไหร่นะฮะมีคำทักท้วงมีการฟ้องศาลโน่นศาลนี่มาโดยตลอดแล้วผมไปสั่งเขาได้ที่ไหนคำสั่งกชผมสั่งศาลผมไม่เคยสั่งนะผมใช้คำสั่งกชในการแก้ปัญหาของประเทศแก้ปัญหาที่มันติดขัดแก้ปัญหาที่มีการไม่ชอบธรรมในช่วงที่ผ่านมามีเจตนาโดยบริสุทธิ์สุจริตนะครับผมพูดตรงนี้แค่นี้ก่อนผมกล่าวเรียนว่าผมฟังท่านพูดตั้งแต่เริ่มผมก็มองว่าไอ้ท่านเข้าใจเรื่องพลังงานมากกว่าผมหรือเปล่าผมว่ายังน้อยไปหน่อยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการคิดตัวเองมโนเองอ่านมาจากโน่นอ่านมาจากนี่ท่านรู้ไหมครับก่อนผมเข้ามาเนี่ยมีการอนุมัติในเรื่องของการด้านพลังงานเนี่ย 5,000 เมกะวัตต์โดยใครครับโดยใครครับท่านรู้ไหมก่อนที่จะไม่มีอำนาจเนี่ยเร่งอนุมัติให้ 5,000 เมกะวัตต์ผมเข้ามาผมก็หนักใจว่าจะทำยังไง 5,000 เมกะวัตต์เนี่ยก็ได้หาวิธีการเจรจาทำยังไงนะมันจะไม่เกิดปัญหามีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเขาบอกมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสัญญาที่รัฐบาลก่อนหน้านั้นทำไว้เมื่ออนุมัติ 5,000 เมกะวัตต์เขาก็ต้องทำตามสัญญาที่รัฐบาลทำไว้ผมยกเลิกไม่ได้นะครับในเรื่องของการจะพัฒนาต่อโน่นต่อนี่มันก็เป็นการดำเนินการตามแผนของพลังงานอยู่แล้วจะเดินสายผมไม่ได้เดินไปให้ไอ้บริษัทนี้หรือบริษัทไหนก็แล้วแต่ผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อเขาผมเกรงเขาเสียหายถ้าเขาทำถูกต้องโทษเขาไม่ได้ถ้าจะผิดโทษรัฐบาลวันนี้ผมคิดรัฐบาลผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดการที่ท่านอ้างผมรู้จักเขามาจากวันนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ผมเจอเขาไม่กี่ครั้งในงานที่พบกันทั่วไปไม่เคยพบเป็นการส่วนตัวในการที่เรียกไปตอนนั้นผมจำได้ว่าไม่มีเขาอะผมไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำไปในนั้นตอนนั้นเป็นเรื่องของความขัดแย้งเรียกเขาไปที่ว่าเรียกใครเพราะๆหน่อยกระเป๋าตั้งแต่จริงๆก็เรียกไปกินข้าวเรียกไปนอนเล่นๆ3-4 วัน
เห็นมีความสุขกันดีเนี่ยคุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กไม่ทะเลาะกันเลยนั่นเลยคือทำให้เหตุการณ์สงบสุขบางคนขอแอร์ผมก็ให้แอร์บอกบ้านนอนไม่เคยนอนแต่ห้องแอร์ผมก็ไปติดแอร์ให้ที่พักกันอะนะพอติดให้ไปแล้วบอกแอร์มันดังเกินไปนอนไม่หลับก็มันบ้านไม้มันก็ต้องไม่หลับสินะผมก็เคยนอนแอร์ที่มันเสียงดังอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กอะนะเอาละนี่เล่าให้ฟังเฉยย้อนหลังไปคราวนี้พอผมเข้ามาในเมื่อผมเป็นทหารปัดแล้วผมรู้ว่าผมเข้ามาเพื่อทำอะไรไม่ใช่เข้ามาเพื่อแสวงผลประโยชน์เพราะตัวอย่างมีอยู่แล้วเมื่อแสวงผลประโยชน์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ทำหรอกครับไม่เรียกมาเจรจาตกลงกันแล้วอย่างนี้อย่างนั้นจะไม่มีโทษไม่มีความผิดทุกคนไม่ได้มีโทษอะไรเพียงแต่ผมต้องการให้ความขัดแย้งมาสงบลงนะครับที่เรียกไปเรียกมาแล้วก็คนที่มาพบกันคนที่คอยดูแลก็เป็นทหารชั้นผู้น้อยทั้งสิ้นตามที่โน่นที่นี่ผมไม่เคยไปเยี่ยมเยือนใครทั้งสิ้นไม่เคยสนิทสนมกับใครแต่ผมจำเป็นต้องสงบความขัดแย้งให้ได้นะทั้งในฝ่ายการเมืองในฝ่ายที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังกันทั้งหมดอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้คิดเคืองแค้นโทษอะไรไปอะไรนะเข้าใจนะต่อไปผมก็นานแล้วนะก็ดึกๆอยู่ต่อไปพอเมื่อผมเป็นรัฐบาลผมก็ยังแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเนี่ยปวดหัวที่สุดพลวันพลเกพลอะไรต่างๆเจ้าที่เดือดร้อนข้าราชการมีปัญหาทั้งหมดผมก็จะไปต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาผมจะไว้ใจใครผมต้องไว้ใจคนของผมนั่นคืออำนาจผมและผมเชื่อมาแต่คนเนี้ยไม่ใช่คนโกงมันสุจริตจะบอกว่าใกล้ชิดผมก็ใกล้ผมทุกคนนะครับผมรู้จักทุกคนในกองทัพบกอ่ะจะไปว่าเขาโกงโน่นโกงนี่นะผมเคยบอกแล้วว่าถ้าผมตั้งคนเลวมานะผมก็จะยอมรับอ่ะแต่เขาก็เป็นคนดีเขาก็ซื่อสัตย์กับผมมาโดยตลอดซื่อสัตย์กับกองทัพมาโดยตลอดไม่เคยคดโกงไม่เคยทุจริตไม่มีความประพฤติผิดอะไรใดทั้งสิ้นวันนั้นเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้แต่เรื่องของพลังงานผมให้เข้าไปเป็นกรรมการพอสักระยะหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าแล้วทำไมต้องเลิกก็มันสอบสวนหาสาเหตุหาอะไรต่างแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนปกติผมพยายามจะทำให้กลไกปกติทำงานให้มากที่สุดคณะกรรมการต่างๆมีหลายคณะในกระทรวงพลังงานเมื่อเขาสามารถดำเนินการเองได้ขจัดการแก้ปัญหาของคนที่ไม่สุจริตได้ปรับโน่นปรับนี่บ้างผมก็พยายามจะให้กลไกปกติทำให้มากที่สุดและผมใช้กลไกที่ท่านเรียกว่าหัวโต๊ะไม่ใช่หัวตอหัวโต๊ะเนี่ยต้องฟังนะครับต้องมีสมองนะครับถ้าไม่มีสมองก็ฟังก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแหละมันถึงจะตัดสินใจได้การตัดสินใจของผมไม่ใช่ผมบอกเอางี้เอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไม่ใช่เลยฟังไม่รู้กี่คนที่พูดมาแล้วสรุปมาที่ว่าเอาไงโหดอาบัติที่ไหนถ้าผมมองแล้วมันไม่น่าจะดีไม่น่าจะถูกต้องไปผมก็ถามเขาก็ตอบผมมาท้ายสุดมติที่ประชุมเสนอมายังไงที่ประชุมเห็นชอบไหมถ้าเห็นชอบก็อนุมัติหลักการนะครับไม่ได้อนุมัติไปให้บริษัทโน้นบริษัทนี้เข้าอนุมัติหลักการไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรจากนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานก็ไม่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเขานะครับเพราะฉะนั้นอย่าผมไปพันตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการท่านบอกมีคนย้ายค่ายย้ายเคยผมไม่รู้อยู่ค่ายไหนมาก่อนนะผมจะไปพูดให้ใครเสียหายนะครับถ้าทุกคนทำถูกกฎหมายถ้าผิดกฎหมายตอนนี้ก็ติดคุกหมดแล้วล่ะถูกไหมล่ะฟ้องร้องดำเนินคดีก็สู้คดีในศาลไปวันนี้แม้แต่ใครจะถูกดำเนินคดีในวันนี้วันหน้าอะไรต่างก็แล้วแต่ก็สู้คดีไปทีครับถ้าสู้แล้วแม้แต่ข้อยุติศาลกฎหมายเขาว่าไงก็ยังถือว่ายังไม่ได้ข้อยุติถูกไหมมันก็เป็นอย่างนั้นนะผมว่านะวันนั้นก็อยากจะฝากคุยให้คุยกับน้องๆให้เข้าใจกันแล้วกันนะว่าผมเข้ามาเนี่ยผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วที่มาครั้งนี้ครั้งกี่ครั้งผมก็พูดนะผมเข้ามาเพราะความจำเป็นอย่างไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นขนาดนั้นคุณก็โตแล้วล่ะคุณก็เห็นสถานการณ์เป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้คุณอยากให้สถานการณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะในสภานอกสภาไปด้วยกันหมดนะเพราะนั้นอย่าพูดดูถูกเหยียดหยามคนจนมากเกินไป
ผมไม่ต้องการให้เครดิตท่านเลยเพราะผมรู้ว่าท่านพูดไม่จริงทั้งสิ้นมโนทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นผมก็จำเป็นต้องพูดแล้วผมพูดด้วยความพูดแบบผู้ใหญ่อะนะพูดแบบผู้ใหญ่ที่มีเหตุมีผลมีหลักการของผมท่านพูดเหมือนแม่ผมไม่มีความฉลาดเลยหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะถามเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆที่ท่านพูดมาทั้งหมดผมใช้รัฐมนตรีพลังงานรองนายกรัฐมนตรีผมที่รับผิดชอบนี้โดยตรงเขาจะพูดให้ฟังว่าสิ่งต่างที่ท่านกล่าวว่าโน่นนี่อ้างนี่อ้างโน่นอนุมัติโน่นอนุมัตินี่มันอนุมัติไปหรือยังมาอยู่ขั้นตอนไหนเอาแค่ราคาน้ำมันเนี่ยต่างกับต่างประเทศคุณรู้ไหมว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับต้นทุนพลังงานไม่ใช่หรือน้ำมันเอามาจากที่ไหนนะน้ำมันต่างประเทศเข้ามาจากที่ไหนราคาน้ำมันแต่ละวันแต่ละสัปดาห์มันเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันอยู่ที่ต้นทุนนะแล้วก็บวนการในตรงนั้นจะเก็บภาษีโน่นภาษีนี่มันก็มีของมันก็บ้านของเราก็ภาษีของเราบ้านเขาภาษีของเขาผมก็อยากให้ถูกที่สุดอยากให้ฟรีด้วยซ้ำไปเอาไว้ถ้าเป็นรัฐบาลก็ให้ฟรีก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องพูดกันด้วยหลักการและเหตุผลให้เกียรติซึ่งกันและกันนะวัยวุฒิอย่างน้อยท่านว่าผมไม่มีคุณวุฒิก็ไม่เป็นไรหรอกแต่วัยวุฒิเป็นควรจะต้องมีนะผมไม่อยากสังคมมันเป็นแบบนี้สอนให้เด็กเป็นนักเด็กเรียกเขาเด็กดีเด็กเลวผมจำได้ว่าเราเคยมองเด็กของเราด้วยความเมตตาด้วยความรักไม่ใช่ลูกก็ต้องรักเขาผมให้เด็กทุกคนผมรักทุกคนอะถึงแม้ไม่ใช่ลูกฉลาดผมก็มองสายตาแววตาเขาไม่รู้เรื่องแต่สิ่งที่ทำวันนี้เนี่ยมันไม่มีผลกับเขาในวันข้างหน้านั่นคือสิ่งทุกคนที่นี่หรือที่ไหนต้องสำนึกอย่างนี้เสมอท่านทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละวันข้างหน้าทำดีมันก็ได้ดีทำไม่ดีมันก็ไม่ดีประเทศไม่ดีท่านประธานครับขอบพระคุณครับ